จากบทบาทของหน่วยงานภาครัฐตะเกียค่ะที่มาคุ้มครองพวกเราเนี่ยก็ทำให้พวกเราประชาชนตัวเล็กๆรู้สึกอุ่นใจขึ้นบ้างนะอุ่นใจไหมเบนก็ในระดับนึงใช่ไหมเพราะมันดูเหมือนโอ๊ยเป็นผู้ยิ่งใหญ่แล้วมีกฎหมายมาคุ้มครองเราเราอาจจะยังไม่เห็นว่าในทางปฏิบัติเนี่ยเขาคุ้มครองเราได้จริงหรือเปล่าใช่อย่างกสทช.คุ้มครองได้จริงไหมสคบ.หรืออย.ก็ตามเนาะพี่ต้นคืออย่างนี้จากที่เราทำงานกับพี่ต้นมาเนาะเราก็เห็นความเขาเรียกว่าความเจ็บปวดของประชาชนที่ของเราด้วยค่ะคุณน้อยที่ได้รับการเอาเปรียบจากการใช้สินค้าหรือบริการต่างหลายเคสเลยทีเดียวอะเวลาพี่ต้นไปลงพื้นที่คืออย่างนี้อะแยกเป็นผลที่มาจากสื่อเนาะเพราะว่าเราก็ทำเรื่องสื่อโฆษณาเกินจริงเหมือนกันเนาะกับเคสทั่วๆไปเวลาพี่ต้นไปเซอร์เวย์ตามหมู่บ้านหรือว่าตรวจตาร้านต่างๆที่เป็นบทบาทหน้าที่ของสสจ.อะความทุกข์ระดับต้นๆของประชาชนที่ได้รับการเอารัดเอาเปรียบนี้มักจะเป็นกรณีไหนบ้างคะถ้าในมุมมองผมอาจารย์ค่ะความทุกข์ของประชาชนเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเขาทุกข์หรือเปล่าในบางเคสแปลว่าอะไรงงใช่ไหมเอองงน้องไม่รู้สิทธิพูดใช่ไหมครับเออรู้ว่ามีสิทธิอะไรใช่ไหมแต่เรื่องบางเรื่องที่พี่ไปเจอบางทีเขาก็บอกว่าเขาได้รับผลกระทบนะจากการใช้ผลิตภัณฑ์ใช้อะไรพวกนี้นะครับหรือตัวรับเอาเปรียบเองนะครับก็แบบเออช่างมันเถอะมันเป็นกรรมเราไหมเขาเป็นกรรมคนไทยบางทีคิดเกรงใจไงบางทีวิเรารู้สึกบ้านเราบ้านเดียวหรือเปล่าเราเรื่องที่มันเป็นอย่างนี้ช่างมาช่างมาอะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องความเชื่อปล่อยผ่านไปเราไม่เคยรู้สึกไหมล่ะสวยเนาะแบบนั้นอ่ะคือแบบคิดสวยเออดีนะหนูเป็นเด็กรุ่นใหม่ลูกปู่ย่าตายายคนรุ่นเก่าก็ไม่รู้จะร้องเรียนยังไงไม่รู้ว่ามีสิทธิ์ที่จะคิดอย่างนั้นใช่ไหมครับคือหน้าที่หนึ่งของพวกเราก็คือเราต้องให้เขารู้ว่าเราเป็นรู้ว่าเนี่ยเราเป็นการเป็นประกาศนะโอ้ยหนูมีสิทธิ์ขนาดนี้ได้เลยเนี่ยเราต้องทำให้เขารู้แล้วต้องให้เขาได้กล้าแสดงตนออกมาเรียกร้องคือเราเองเป็นเจ้าที่บางทีเราอาจจะอยู่หน้าที่ตั้งหรืออาจจะไม่สามารถเข้าไปดูแลได้ทุกพื้นที่ครับถ้าเขายกมือส่งเสียงเองลูกป้าเองป้าไม่อย่างนี้นี่เราก็จะเข้าไปหาเขาเข้าไปคุยเขาได้ช่วยเหลือเขาได้อันนี้ก็คือเราต้องสร้างผู้บริโภคที่เป็น active consumer ใช่ active consumer อย่างน้อยว่าตัวเองจะไม่สามารถไปทุบไปลบลาค่าไฟของคนอื่นเขาได้แต่ตัวเองมีหน่วยงานราชการนะที่จะช่วยที่ช่วยขอให้มายื่นมือมาขอมาบอกขอให้มาบอกใช่ก็พี่ทุกคนที่เป็นเจ้าที่ดีเข้าไปช่วยเหลืออยู่นะหนูจะไปบ่อยๆนะคะเพราะอะไรล่ะร้องเรียนตามช่องต่างๆไปเจอเพื่อนเรามีปัญหานี้บ้างไหมเออหรือว่าน้องเบนเคยเจอกับตัวเองหนูมันซื้อสบู่ใช้อะค่ะมันก็ใช้ไปแรกมันก็เหมือนจะแบบเออขาวขึ้นเงี้ยแต่พอสักพักหลังๆมันคันค่ะแต่มันก็เป็นขุยเลยนะคะพี่ก็มาบอกหนูว่าเอ๊ะจะทำยังไงดีเงี้ยเพราะว่าไอ้ตรงที่ซื้อมาเงี้ยมันก็คือสรรพคุณเลยเขาก็บอกหมดแล้วก็มีอย.อย.มีผู้ผลิตมีอะไรมีครบทุกอย่างทีเราก็ไม่รู้ว่าเราจะไปเอาเรื่องกับเขาได้ไหมหรือว่าจะทำยังไงได้บ้างเงี้ยค่ะสบู่จะเป็นเครื่องสำอางนะครับจะย้อนกลับไปที่พี่ต้นบอกครั้งแรกจะซื้อเครื่องสำอางต้องดูฉลากให้ครบจากภาษาไทยมีเลขที่ใบรับแจ้งเครื่องสำอางไม่มีเครื่องหมายอย.นะแต่มีไม่เลขที่ใบรับแจ้งอย.เนี่ยไม่มีนะต้องมีเลขที่ใบรับแจ้งโอ้แล้วก็อย.ที่อยู่ในพวกประเภทไหนค่ะแล้วเครื่องสำอางต้องมีแล้วก็เลขที่รับแจ้งใช่ไหมครับถ้าทุกอย่างกรณีที่ว่าเราซื้อมาแล้วเนี่ยฉลากถูกต้องทุกประการนะครับแล้วเวลาใช้เนี่ยก็ต้องบอกว่าเครื่องสำอางเนี่ยเป็นมีส่วนประกอบของสารเคมีต่างๆมากมายเราอาจจะแพ้สารตัวใดตัวหนึ่งในนั้นก็ได้อันนี้มันเป็นเรื่องของการตอบสนองของแต่ละบุคคลอันนี้มองในแง่ดีก่อนใช่มองในแง่ดีมันเกิดขึ้นจากตัวเราตัวนี้มันก็ถูกทุกอย่างใช้สารเคมีถูกต้องไม่มีสารอันตรายไม่มีสารจะปลอดเจือปนไม่มีสารอันตรายวินอลเจือปนพวกนี้นะครับอาจจะเป็นเรื่องการตอบสนองแต่ละบุคคลถ้าเราใช้เนี่ยกรณีที่เราซื้อเครื่องสำอางตัวมาใช้แล้วทดลองทดสอบการแพ้ก่อนมาทาใต้ท้องแขนไปสักวันนึงหรือ2วันคือที่ว่า2วันนี้ไม่ได้แปลว่าไม่ได้อาบน้ำนะคือทาตอนเช้าวันนี้ไม่อาบน้ำเลยนะไม่อาบน้ำแล้วตอนเช้าอีกตอนเช้านะก็ทาอีกสองวันสองมาดูแพ้ไหมถ้าไม่แพ้ก็ใช้ได้อันนี้ตรวจสอบด้วยตัวเองก่อนกรณีฉลากทุกอย่างครบใช่แล้วมันก็ยังมีบางยี่ห้ออ่ะพี่ต้นที่ทุกอย่างครบอ่ะเออแต่ว่ามันมีสารปนเปื้อนมีก็จะมีเหมือนกันว่าต้องบอกว่าถ้าเราไปเลือกซื้อเครื่องสำอางที่มีฉลากครบถ้วนถูกต้องนะครับ 90% จะไม่มีปัญหาไว้ใจได้มันจะมีประมาณเล็ดลอดอยู่ประมาณ 4-5% อันเนี้ยที่มันแบบ
คือต้องบอกว่าพวกนี้มันเป็นการเจตนาทำขึ้นมาที่บอกไงทำกล่องทำฉลากเรามีโปรแกรมคอมพิวเตอร์ออกแบบสั่งลงพิมพ์ก็ได้ละก็มีมา 4-5% ที่แหละที่เป็นคนเลวอ่ะโอ้ยเขาว่าหรอคะนั่นน่ะสิคะอารมณ์ข้าอะไรอย่างเงี้ยคือตรงนี้ก็จงใจเอาละเอาเปลี่ยนจริงๆอ่ะใช่ใช่ปลอดลงผู้บริโภคนะครับใส่สารที่แบบเขาห้ามปลอดอะไรเงี้ยเพราะว่าใช้แล้วมันจะขาวเร็วสารให้ดูไม่นอนใช้แล้วจะขาวเร็วพวกเนี้ยอันนี้บอกขาวไปได้3วัน7วันนะก็เดาไว้ก่อนก็อาจจะแบบคนดำมาแบบว่าแม่ก็ดำพ่อก็ดำแต่ชาติกำเนิดเนาะต้นตระกูลคือจะบอกว่าอะไรที่บอกว่าโฆษณาทำให้ผิวขาวนะเราทำได้เพียงแค่เราไม่สามารถมีเครื่องสำอางที่ใดก็ตามที่เปลี่ยนสีผิวได้คนไทยผิวสีดำแดงยังไงก็ได้แค่ดูประกายดูมีดูกระจ่างใสขึ้นได้แค่นั้นแต่ไม่สามารถเปลี่ยนจากดำๆอะไรเงี้ยเป็นขาวเลยแต่นี่โกลเป็นฝรั่งไม่มีทางแล้วเราอย่างเขาไปฉีดแล้วแบบกลูต้ากลูต้าพี่ต้นแล้วบางคนเขาก็ขาวแบบเหมือนเด็กได้รับเอฟเฟกต์เยอะมากเรื่องกลูต้ามีเคสเข้าไปตรงคุณต้นเยอะไหมคะใช่แบบเนี้ยเคสกลูต้าค่ะการฉีดแทงเข็มเข้าไปในร่างกายมันคือจะต้องทำโดยแพทย์แผนปัจจุบันเท่านั้นแพทย์แผนปัจจุบันเท่านั้นเราต้องรู้ว่าเพื่อเราเลือกไปฉีดที่ไหนคีบกระเป๋ามาเอ้ยฉีดท้ายรถคีบกระเป๋ามาเป็นบริการเดลิเวอรี่ถึงหอพักเลยหรือเปล่าถ้าอย่างเงี้ยเฮ้ยไม่ใช่แล้วนะไม่ใช่แล้วการฉีดอะไรเข้าไปอ่ะมันแทบจะแก้ไขอะไรไม่ได้นะครับถ้าเกิดเป็นสิ่งที่เราเกิดแพ้อะไรขึ้นมาเนี่ยตรวจสอบอะไรไม่ได้ก็ดูจากข่าวที่มีอ่ะช็อกไปเลยอ่ะช็อกคาเข็มช็อกคาเข็มไปเลยเป็นสิ่งที่อันตรายมากถ้าพูดแม่ปรึกษาแพทย์ปัจจุบันนะครับอย่างนี้พวกนี้นะครับจริงแล้วนอกจากพวกกลูต้าพวกครีมหน้าขาวอะไรอย่างนี้แล้วพวกยาลดความอ้วนอย่างนี้ล่ะพี่ต้นมีคนร้องเรียนมาเยอะไหมหรือไม่ร้องเรียนแล้วพี่ต้นไปเจอขึ้นชื่อว่ายาเลือกถึงใครหมอเภสัชเพราะฉะนั้นอะไรที่เกี่ยวข้องกับคำว่ายาเนี่ยต้องอยู่ในมือแพทย์อยู่ในมือเภสัชกรเท่านั้นถ้าไปอินเทอร์เน็ตหมออยู่นี่ไงเนาะคือที่โป๊ะจะส่งบ้านเอาไอจีเพียบเลยส่งมาขายนู่นนี่นั่นเยอะแยะเฟซบุ๊กเนี้ยหนูก็เคยเห็นนะที่แบบว่ายาระเบิดพุงระเบิดไขมันต้องบอกก่อนเลยใช้วันนี้เห็นภาพกินแล้วแบบว่าใช่ใน3วันเสร็จมันครับก็บอกว่าพรุ่งนี้ที่บอกพี่ก็จะกลับมาเหมือนเดิมอุ้ยพี่ก็พิมพ์ได้คำเนี้ยยาระเบิดพุงโป๊ะโพสเข้าไปยาละลายไขมันต้องแขนด้วยนะเฉพาะต้องแขนนะพิมพ์เข้าไปเอาเฉพาะท้องได้พิมพ์เข้าไปใครๆก็ทำได้ถูกเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไปตกเรื่องพวกนี้จะไปตกที่ผู้รับสื่อแล้วแหละว่าจะรู้เท่าทันว่าจะมีองค์พร้อมรู้ว่าจะมีสติขนาดไหนแต่อย่างนี้พี่ต้นมันมีกฎหมายฉบับนึงเหมือนที่เราเคยไปอบรมกันอะที่เกี่ยวกับเรื่องของข้อความที่ถือว่าเป็นการโฆษณาเกินจริง ในผลิตภัณฑ์แต่ละประเภทอะมันก็ช่วยทำให้เรามีข้อสังเกตมากขึ้นเนาะหรือร้องเรียนได้ถ้าผลิตภัณฑ์เหล่านี้มันมีวอร์ดดิ้งเหล่านี้มีข้อความเหล่านี้ไปเจอเลยพวกนี้นะครับเจอในเฟซบุ๊กดูแล้วขายยาลดความอ้วนขายอะไรแล้วข้อความมันดูแบบขนาดนั้นโชว์เหรอถ้าจิตสำนึกเราตัดสินใจนะวิ่งขนาดนั้นโชว์เหรอแจ้งอย.ก็ได้ครับ1556สายด่วนอย.อะไรนะพี่ต้น1556มีของกินมาส่งแต่เป็นสายด่วนอย.ถ้าเรารู้สึกว่าเฮ้ยข้อความเหล่านี้มันเป็นการโฆษณาเกินจริงเนาะซึ่งในนั้นเนี่ยมันก็มีพ.ร.บ.เรื่องของโฆษณาอยู่ในเว็บไซต์ต่างๆแล้วก็ไปศึกษาได้ด้วยตนเองนะคะว่าข้อความแบบนี้ถือว่าเป็นการโฆษณาเกินจริงสามารถที่จะร้องเรียนได้ถ้าผลิตภัณฑ์นั้นเนี่ยได้ใช้วอร์ดดิ้งเหล่านี้พี่ต้นอะไรอย่างเงี้ยมันมีเว็บบางเว็บไหมคือบางทีชื่อผลิตภัณฑ์น่ะมันเยอะมากเนาะในตลาดอ่ะยี่ห้อนั้นยี่ห้อนี้เราไม่รู้ว่าอันไหนผ่านการตรวจสอบจากอย.แล้วหรือยังอันไหนยังเข้าไปหาข้อมูลได้ในที่ไหนไหมคะถ้าไปหาในเว็บของราชการอย.เองนะคะเว็บอย.เลยก็คือwww.f เป็นอะไรนะ f c a เลคีเล fda food fda food administration นะครับ fda www อะไรนะ fda moph.go.th f เลยนะคะขอคือบางทีเราก็ต้องจำเว็บเหล่านี้เนาะ fda food.go แล้วก็ .th fda ขึ้นเลยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเงี้ยพี่จิ๊บได้มาเจอไหมคะยังไม่เจอเลย fda.moph อย่างนี้อย.เลยค่ะอย.คิ้วไปใน Google ว่าอย.กดอย.ได้อย.ก็ได้ครับเดี๋ยวขึ้นอ๋อก็มีข้อมูลเยอะการจับกุมผลิ
ลิตภัณฑ์ต่างๆของคนต่างแล้วมีสถิติอะไรด้วยใช่ไหมคะน่าสนใจเนาะอยากรู้ว่าแบบขณะนี้ผู้บริโภคเราในฐานะที่เป็นประชาชนไทยอ่ะแอคทีฟเป็นแอคทีฟคอน sumer มากน้อยแค่ไหนเนาะมีข่าวสารจะมีรูปจะมีอีกเว็บนึงที่ที่เป็นเว็บของทางกรมวิทยาการแพทย์กรมนี้จะเป็นกรมที่คอยตรวจสอบว่ายาตรวจวิเคราะห์เครื่องสำอางตรวจวิเคราะห์แล้วมีสารอันตรายอะไรเนี่ยชื่อเว็บทำดีทำดีทำดี .org www ทำ tum ทำดี wed .org เป็นภาษาอังกฤษใช่ไหมภาษาอังกฤษครับพิมพ์เข้าไปปุ๊บมันจะขึ้นเลยว่าอุ้ยมันจะมีเลยนะอุ้ยยาชนิดนี้นะเคยตรวจเจอสเตียรอยด์ด้วยเครื่องสำอางชนิดนี้หน้าตาอย่างนี้รูปนี้เลยตรวจเจอสารปลอมเจอไฮโดรควินอนเนี่ยเราสามารถเข้าไปค้นคว้าได้เข้าไปดูได้